ไอ้ซิ่วลันลันลาพี่โคครับถ้าเรายิงตำรวจตายเข้าข้างในจะเป็นยังไงถามเลยกำนันไม่ใช่ผมไม่ได้ยิงผมสั่งแล้วทำไปเฉยไม่ใช่ไปกันใหญ่เลยทีนี้เอ้าถามว่าพี่โคครับถ้าเรายิงตำรวจตายเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงต้องถามผู้คุมก็เหมือนกันครับเป็นฆ่าคนตายเหมือนกันครับฆ่าคนตายปกตินี่แหละฆ่าคนตายเพราะว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นตำรวจที่ดีก็ได้สมมติว่าคดีเอาคดีแบบไม่ได้รู้คดีเรายิงคนธรรมดาสามัญทั่วไปคือฆ่าคนตายถูกไหมแล้วถ้ายิงเนี่ยตำรวจเนี่ยข้าจะพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าไปก็ปกติที่ผมเห็นหนักกว่าใช่ไหมหนักกว่ากับฆ่าคนไม่สาธุชนทั่วไปใช่ไหมถ้าคดีเนี่ยถ้าตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไอ้นั่งกินเหล้าแล้วมีเรื่องอะไรพูดเลยพูดเลยกำนันนกกำนันนกอ่ะอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันฆ่าตำรวจเนี่ยไม่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ในความคิดผมนะแต่เขาจะไปไม่อันนี้ถ้าเรายิงตำรวจกฎหมายเขาจะต้องเหมือนในเคสแบบนี้ถ้าเรายิงตำรวจแต่ถ้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่มันจะหนักแน่นอนแต่ทีนี้มันหนักแน่เพราะว่าโทษประหารแน่นอนเพราะว่ายิงขณะปฏิบัติหน้าที่แต่อันนี้มันอยู่ในงานเลี้ยงใช่ไหมอันนี้เป็นการเจตนาถ้าเป็นการสั่งการเนี่ยพูดตำหลังเนี่ยเฮ้ยพี่ยุทธจะไปงานเลี้ยงนี่เอายิงตำรวจทั่วไปดิอย่าไปงานเลี้ยงอย่าไปแวะอะไรแบบนั้นไปยิงทั่วไปตำรวจก็คือถ้ายิงทั่วไปที่ไม่เกี่ยวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็คือฆ่าคนตายธรรมดาผมก็เชื่อว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษอีกมีไหมว่าไอ้นี่ฆ่าตำรวจตายมายกเข้าคุกเป็นฮีโร่ไม่มีอ่ะไม่มีเพราะว่ามันก็ปกติแต่ถ้าหากว่าพวกสายสืบพวกคดีที่จับแล้วนั่นไว้เยอะๆต่อสู้เนี่ยไปทำเขาอ่ะแล้วพาเขาคุกเองเนี่ยอันนี้คือลำบากต้องการเลยเอาปืนสายสืบมาโอ้โหแล้วยิ่งอยู่ในสายสืบในพื้นที่ด้วยนะโอ้โหส่วนมากจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่คดีนี้ผมนึกถึงเพื่อนผมเลยนะตีแฮกท่าแพตีแฮกท่าแพต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดังมากที่ยิงตำรวจในป้อมตำรวจซึ่งใช่ก็คือหลบหนีนะเคยมาออกช่องพี่ไหมยังไม่เคยยังอยู่ในอยู่อยู่ในใช่ยังไม่ใช่ว่ายังไม่ออกนะออกมาแล้วเข้าไปใหม่พอเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าแค่ฆ่าตำรวจครับก็คือฆ่าคนธรรมดานะที่ความรู้ที่ความรู้ใหม่นะว่าฆ่าตำรวจในชุดกับนอกชุดเนี่ยโทษไม่เท่ากันระหว่างปฏิบัติที่คือตรงนี้นี่เขาจะมาจับเราเนี่ยเราชักปืนยิงสู้เขาตายเนี่ยอันนี้เขาระหว่างปัจจุบันโทษหนักแน่นอนแต่ว่าอันนี้รู้ว่าเป็นตำรวจแต่มานั่งบ้านเนี้ยบ้านนี้ก็ไม่ถูกกันทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเนี่ยยิงตูมตายเงี้ยก็ฆ่าคนตายธรรมดาเนี่ยเขามียศแค่นั้นเองฆ่าคนตายเขาชอบพูดใช่ไหมถอดเสื้อต่อยกูไหมเนี่ยเขาจะพูดกันอ๋อเป็นอย่างนี้ที่ก็ทำร้ายตำรวจระหว่างปัจจุบันหน้าที่ก็ผิดอยู่แล้วแค่ด่าแค่ด่านี่ก็หมิ่นแล้วแน่จริงมึงจับกูสิอันนี้มีไหมนะมีไหมนะมีไหมนะถ้าว่าคดีต่อไปก็อย่าไปทำแบบนั้นโอ้โหโยนอย่างนี้ตลอดผ่านได้ก่อนไม่ได้เคยเจอไหมในคดีแบบยิงตำรวจไหมยิงตำรวจเหรอหนักไหมโทษหนักไหมที่แบบไปเจอตัวเลขแล้วมีไหมถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็น่าจะมาแรงประหารไม่ก็ตลอดน่าจะประหารตลอดแน่นอนแล้วในเคสที่ยิงตำรวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี่ประมาณกี่ปีพี่ก็อีกอะมันลักษณะไหนล่ะถ้าเกิดทะเลาะวิวาทแบบปัจจุบันทันด่วนก็25ปีไม่แน่เพราะว่ามีอาวุธมาตรา28 29ทำร้ายผู้อื่นเกี่ยวกับชีวิตนี่28 29ถ้ามีอาวุธยกได้ยังประหารชีวิตก็ชู้เจอกันในผับเนี่ยไม่รู้จักกันเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้นั่นนอกเครื่องแบบก็ไม่รู้ตำรวจเนี่ยยิงตำรวจตายตุ้มอาจจะยิงตายผมรู้เป็นตำรวจเนี่ยมันก็การฆ่าธรรมดาเนี่ยใช่ไหมฆ่าธรรมดาโดยที่ว่าไม่ได้ใจตองอะไรแต่มันมีเรื่องกันตรงนั้นก็อาจจะตัดเบาใช่ไหมอันนั้นฆ่าโดยบรรดาโทษาแต่รู้แล้วว่าไอ้นี่เป็นตำรวจกูจะดักมึงเนี่ยมึงเลิกงานเมื่อไหร่เนี่ยมึงกลับบ้านมึงไปซื้อข้าวเมื่อไหร่กูยิงมึงเพราะกูไม่ยิงมึงตอนแต่งเครื่องแบบก็สรุปไอ้ตองสรุปง่ายๆเลยว่าอันนี้ก็คือยิงตำรวจเข้าไปก็อยู่ธรรมดาปกตินักโทษทั่วไปใช้ชีวิตปกติโทษก็ปกติที่คุณฆ่าคนตายนะแต่อยู่ที่ว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็หนักหน่อยดูคอมเมนต์เอาให้หาใจข้อต่อไปก่อนช้อนกินข้าวสแตนเลสตาม้าลายต้องตาม้าลายนะโคตรนายเอาอีกบอกแล้วใช้ต้มน้ำได้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าจะต้มน้ำยังไงคุณโค้ชช่วยอธิบายหน่อยครับส่วนผมมันรู้แต่บางคนข้างนอกเขาไม่รู้ผมนี่จับบ่อยเจอคนไปคลองไผ่ในซอยไปแถวบุงเขาวินเนี่ยโอ้ต้องคอยเก็บโยงสายนะเกี่ยวแล้วมันกินไฟไฟตกคลิปหายไปหมดเลยถึงว่าเจ้าหน้าที่เวลาจับได้นี่โมโหไฟหลวงกูแพงไม่ไอ้ไฟหลวงคุ้มไม่ได้จ่ายกำลังนั่งดูหนังเข้าเวรเพลินไฟตึ๊กแน่ในมือที่เกี่ยวแล้วนักโทษจะตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นมา
ไอ้นี่ตัดไฟให้หน่อยไฟตัดไฟมันจะตัดมันช็อตไงไม่ประจำอ่ะมาไหนๆก็เคยขอไปแล้วเขาบอกให้คุณโค้กอธิบายให้หน่อยอ่ะอุปกรณ์มาเจ้าที่เอามาโอ้โหยังไม่ได้ขอมานะนี่ไงมาพี่เอ็มมาด้วยนี่หูวิตัวตึงสีผ้าเพราะบ้านสีผ้าผ้ามานี่คือช้อนที่พูดกันอยู่นะครับช้อนอันนี้สปอนเซอร์เขาได้อันนี้ต้องเป็นพวกผมแล้วผมไม่ได้จับพี่ยุทธเขาจับอย่างเดียวไอเราผู้ผลิตนะสมัยโบโซอยู่ช้อนนี่เป็นอะไรได้บ้างโอ้ยนี่ก็อาวุธอ่ะเดินอาวุธเป็นแว่นตาแล้วในแสงสองอันบอกกูก่อนดิสกิปกูเราไม่มืออาชีพเลยกดไม่ทันช้อนนี่เป็นอาวุธชั้นดีเลยครับผมไปรู้ว่าพี่ไหวมาแล้วนี่ลำเหล็กนะอ่ะช้อนเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยช้อนเป็นอาวุธได้เป็นเครื่องครัวได้ครัวจะเหลวอะไรเป็นมีดเป็นมีดได้มีดช้อนนี่เป็นมีดได้นะบางคนบอกเฮ้ยช้อนจะเป็นมีดได้ไงแน่ช้อนนี่เป็นมีดได้จะมาเก่งสู้คนคุกไม่ได้หรอวัยหนุ่มนี่ผมจับได้เป็นจะร่วมพันอันนั้นมั้งเพราะแทบรู้สึกจะมีแทบทุกคนไอ้ที่ทำเป็นมีดแล้วอีกอย่างช้อนเนี่ยต้มน้ำได้ด้วยมาดูกันช้อนต้มน้ำทำไงนี่จากช้อนนะเอามือหวดจะทราบไอ้เขาเรียกว่าน้ำมิกเหรอออยมิกไม่ใช่ใครเล่นนะเดี๋ยวตัดดับทั้งตึกพี่ว่างๆพี่กดให้ผมด้วยนะช้อนเนี่ยดับทั้งตึกพี่ยุทธเนี่ยจะวิ่งไปเปิดไฟบ่อยเวลามันช็อตกันช้อนเห็นไหมเห็นไหมช้อนอันนี้คือช้อนไม่ต้องบอกตานะเพราะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์ช่องเราไม่ต้องบอกอันนี้ช้อนธรรมดานะครับก็ทำยังไงให้เป็นที่เขาบอกว่าต้มน้ำได้ใช่ไหมหนึ่งเลยจากช้อนปกตินี้ก็เอามาตีสมมติว่าตีไปแล้วปุ๊บก็จะได้แบบนี้ใช่นะแบนจะได้แบบนี้ตีแบนน้ำอย่างที่พี่เอ็มบาราไดบอกแล้วพี่ยุทธบอกที่ไปจุดโจมาได้เยอะเหลือเกินเป็นมีดเป็นอะไรก็เนี่ยจากตีบางๆแล้วก็ฝนเหลี่ยมให้คมก็จะเป็นมีดได้แล้วหั่นปาดได้ชันได้พริกหั่นมะนาวใช่ไหมแล้วถ้าตัดฝนปูนให้ตรงนี้แหลมอีกก็เป็นปลายแหลมเลยเหล็กแทงได้ใช่ไหมแต่อันนี้ต้มน้ำก็ตีแบนปุ๊บแต่มันต้องมี2ขั้ว2คันเพราะฉะนั้นขั้วบวกขั้วลบมันก็ต้องมี2อันก็ต้องมีตีซ้อนอย่างนี้2อันนะครับ2อันตีแบนเลยนะตีแบนเลยนะนี่นะแบนอย่างนี้เลยนะครับที่สำคัญอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีไม้มีช้อน2อันแล้วก็มีไม้เกะกะก็จะมีไม้2อันอย่างนี้มีไม้2อันอย่างนี้นะครับทำยังไงก็ช้อนมานะครับมันเป็นคู่บวกคู่ลบก็ต้องห้ามชนกันถูกไหมถูกไหมกันไว้ช็อตเลยอันที่เอาง่ายๆให้โบโซ่ทำดีกว่า อยู่ต้องบอกว่าอยู่มาปีทำพรมทั่วก็มีอะไรมากก็ขั้นนะครับเอาไม้ที่เนี่ยขั้นนะมัดนะครับก็มัดยางวะโอ้ยไม่ได้มัดนานเลยไม่ให้ตัวโลหะโดนกันไม่โลหะโดนกันโอ้ยตอนซ้อมได้เว้ยพวกบวกพวกลบมันจะดันกันนะมันต้องมัดมันได้หลายเส้นแหละนะครับเพราะว่า1เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำมันใช้มันเนี่ยต้มมาม่ากินคืนนี้ใช่ไหมมันโชว์ด้วยมัดด้วยมันไม่เราต้มมาม่ากินคืนนี้ใช่ไหมใช่ต้มมาม่ากินคืนนี้นี่อะไรเครื่องพัฒนาการพัฒนาการนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมีสายไฟก็คือเอามาจากไหนสายไฟก็เกี่ยวเนี่ยไม่ใช่สายไฟพวกนี้จะเอามาจากไหนทำไมอ่ะในคุกจะเอามาจากไหนโอ้โหเยอะแยะเอามาจากไหนของเจ้าหน้าที่มั้งกองงานบ้างใช้กองงานมั่งขโมยใช่ไหมส่วนมากจะของเจ้าหน้าที่แต่ส่วนมากจะไม่มีปลั๊กอ่ะคือเราต้องจอดรูตรงปลายช้อนด้วยจะไม่มีปลั๊กจะมีปลั๊กจะใช้ผ่าแล้วก็เกี่ยวเอาเจาะรูปลายช้อนด้วยเข็มกัดโดยไม่ให้ทองแดงโดนกันใช่วิชาไฟฟ้าเลยนะเอาเสียบเสียบเลยเสียบเลยแล้วก็จุ่มไม่ช็อตอ่ะนี่ก็เป็นอย่างงี้แล้วก็ยังไงล่ะจุ่มน้ำแต่ทีนี้ที่จับได้ไม่เคยมีใครมีครบสมบูรณ์เป็นหัวปั้งนี่เลยมันจะมีทองแดงเงี้ยแล้วไปเปื่อยไปเกี่ยวใช้เข็มกัดคือในแบบว่าแบบกันดารเลยที่บอกว่าอยู่ซอยอ่ะอยู่ซอยไม่มีปลั๊กไม่มีทีวีดูมันก็ต้องตัดตรงนี้ออกเสร็จแล้วไฟเนี่ยขั้วบวกขั้วลบมันไม่โดนกันแต่มันวิ่งเข้าหากันในเขาเรียกระบบไฟฟ้าไอ้ไงมันก็เกิดความร้อนขึ้นมา
ร้อนขึ้นมาเนี่ยนะก็คือที่ทำน้ำมันที่ทำต้มน้ำกระทะไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าที่ผมไปกวาดล้างไม่ว่าจะคลองไผ่หรือที่ไหนไอ้พวกนี้กลับจับมาเยอะนะมันก็จะมีเล็ดรอดชุดครั้งเดียวในชั้นเนี้ยจับได้กันหมดมีเหลืออันเดียวเนี่ยแต่เชื่อไหมทุกห้องต้มมาม่ากินได้หมดเลยอันเดียวเนี่ยมันก็ผูกนี่เสร็จมาต้มเสร็จแล้วนะครับพ่วงห้องริมนู้นกับริมนี้เฮ้ยเสร็จยังไงสมคิดนะมันก็หาเชือกได้แล้วนิดเดียวมันปั้นเป็นก้อนแล้วโยนกิ้งลูกหนูลูกหนูเรียกลูกหนูส่งหน้าซอยถ้าไปไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเกี่ยวห้องกลางเกี่ยวช่วยโยกผ่านหน้าห้องก็เกี่ยวเอาไปห้องริมนะมาส่งต่อไอ้เสร็จยังอ่ะปรากฏว่าทั้งชั้นเนี่ยมันต้มกันได้หมดพระเจ้าที่ขึ้นไปหาไม่เจอแล้วนี่นะก็อันนี้ก็คืออันนี้ทำแบบย่อๆนะเพื่อไม่กินเวลาได้ตอบคำถามไปนะครับก็เป็นคู่เบื่อคู่ล้มอย่าให้มันติดกันแต่อยู่นอกอย่าใช้หรอกอันนี้มันอันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะน้องๆหนูยังไปทําเล่นกินไฟอันตรายนะมันกินไฟด้วยไฟไม่รู้อันตรายได้ใช่คอยดูด้วยน้องๆที่ดูอยู่นะไปโดนนะสนุนมือไปโดนนะตายห่าเลยอย่าไปทําตามนะใช่ๆไม่ทําสนุนนะครับนะไอ้ข้างบนเนี่ยครั้งเดียวอ่ะมันสามารถจะแตกห่างกันกี่สิบห้องอ่ะหัวท้ายเนี่ยสามารถส่งทํากันได้นะครับอันนี้เป็นวิถีข้างในคุกที่หลบๆซ่อนๆเคยไปจับได้คากําลังลากอยู่เลยหัวหน้าก็แค่ต้มน้ำเฉยโดนนะครับอย่างนี้โดนไหมมันก็ต้องบันทึกอ่ะบันทึกได้ต้องมันของผมเนี่ยนะวินัยวินัยลากยาเสพติดเลยนะตอนยุคของไผ่ยุคนั้นนะลากยาเสพติดเลยลากยาเสพติดยังไงเอาเชือกเนี่ยแหละมัดยาวๆแล้วทำปมลูกหนูแล้วก็ผูกหินหย่อนลงไปหน้าซอยซอยจะเป็นตัวยูครับหย่อนลงไปมันจะเป็นตะแกงไอ้รั้วของตึกอะนะหย่อนลงไปแล้วก็จะปล่อยเชือกปล่อยเชือกแล้วคนข้างล่างเด็กข้างล่างรอมัดยาให้เราใช่ป่ะแล้วเราก็สาวขึ้นมาสาวขึ้นมาแล้วเข้ามาใช้กันในซอยตอนนั้นลำบากเลยนะลำบากมากแต่ก็มานะกันทำได้คนคุ้มเลยยุคสุดยอดผมที่เป็นพวกโดนอะไรพวกนี้เป็นช่วงบินโอ้ยรักเอ็ดผมที่ผมจับได้เดี๋ยวกับเพื่อนเท่าเดี๋ยวยุทไม่ทันหรอกโบโซ่เขาโบโซ่ในยุคโบโซ่เขายุคอะไรนะโดนครับทุกคนไอ้นี่ของผมเนี่ยคังคกโอ้ใช่คังคกคังคกไอ้ไปอยู่ตรงโรงครัวเงี้ยแต่เรารู้แล้วไอ้คังคกตัวเนี้ยมันบินมาจากท้องฟ้ากระรอเลยไปเก็บเมื่อไหร่จับเมื่อนั้นอยู่ในท้องคังคกมีคังคกเหรอพี่คังคกยังไงล้ำจัดยังไงมันล้ำที่เราว่าเราล้ำเลยมีคังคกใส่ในท้องคังคกรู้ไหมแล้วโยนแล้วไปจับแล้วคังคกนั้นตายไปยังก็มันตายแล้วไงก็โยนมาก็เหมือนกับโยนมันรู้ตรงจุดนั้นเป็นจุดทิ้งขยะบ้างทิ้งของบ้างมันโยนไปมันก็คังคกนอนตายธรรมดามองไม่ออกในตัวคังคกเป็นไงก็เต็มหูเต็มลิมิตเลยในท้องอ้วนเลยแบบเหมือนกับคังคกอื่นเนี่ยก็จับได้แล้วก็ไอ้แต่ผมคงเอามาเปิดเผยไม่ได้ผมมีคลิปที่ชาวบ้านให้มาไอ้ที่ยิงหนังติ๊กยิงยาเข้าเรือนจำนะผมไปดักจับได้กับไอ้ที่ลงข่าวผมก็เคยลงข่าวหนังสือพิมพ์ที่ไปดักจับไอ้โยนของเนี่ยโยนที่สามครึ่งอ่ะห่อเงี้ยเอาหญ้าพันไอ้ของข้างในแต่ว่าครั้งนั้นที่ผมจับได้โทรศัพท์พอจับได้รับสารภาพว่ามาโยนละ3ครั้งใน3ครั้งนั้นครั้งนึงเป็นยาไอล้วนๆครั้งที่2มียาไอกับโทรศัพท์ครั้งที่3โทรศัพท์ล้วนขึ้นศาลเชื่อว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยได้กระทำจริงแต่ไม่มียาที่จะพิสูจน์น้ำหนักก็อันนั้นยกผลประโยชน์ให้จำเลยแต่คดีเนี้ยโดนไป1ปีรับสารภาพหรือ8เดือนดีว่ามันไม่เอาโทรศัพท์ยัดคังคกเข้ามาเลยก็ยัดไม่ไหวไงก็กบเขาร้องแล้วก็ลงกบข้างในหน้าหนึ่งกบข้างในนี่บางขวางใช่ไหมกบบางขวางใช่ไหมคังคกคังคกบางขวางใช่ไหมมันก็ต้องร้องผมนี่ตอนผมอยู่นี่ใช่ไหมยายเครื่องบินบังคับเลยนะเล็กที่ออกข่าวเล็กใหญ่ผมอยู่ในเครื่องบินบังคับนะตอนผมอยู่ที่เรือนจำคลองไผ่ตอนนั้นออกข่าวอยู่มีใช้เครื่องบินบังคับเครื่องบินน้ำมันน่ะบรรทุกยาเสพติดมาดังระดับยาเลยมีเครื่องเก็บเสียงใช่มีตัวเครื่องบินมันมีกล้องอยู่แล้วมันมองเห็นใช่มีกล้องบังคับเป็นจอบังคับบินเข้ามาออกข่าวอยู่บินเข้ามาแล้วผมก็นั่งอยู่สนามตะก้อเฮ้ยมาเลยก็คิดว่าเครื่องบินมันบินเล่นที่แท้มันบินมาจริงบินเข้ามาในกลางแดนเลยปุ๊บแล้วมันก็เปิดประทุนใต้ล่างทิ้งลงมาอันนี้ก็วิ่งกันเลยนี่ก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยจะวิ่งเก็บกันไอ้เราก็ติดเสพซะด้วยที่ผมจับได้ไปด้วยไม่ที่ว้าวุ่นเนี่ยทิ้งคนอื่นเก็บได้นะมันก็ยังไงก็ถึงเจ้าของเพราะมันรู้กันอยู่ว่ารู้ของใครเนี่ยมันไม่กล้าหักเจ้าหน้าที่จะรู้อีกทีก็คือรู้ทีหลังก็รู้เนี่ยพอรู้เสร็จ
ของลงเนี่ยไอ้นี่เป็นคนเก็บไปเรียกมามันบอกว่าคืนไปแล้วเพราะว่าถ้ามันเก็บเองยังไงมันก็ไม่รอดครับเจ้าที่ก็ไปตามจับนั่นสุดท้ายก็ไปได้จากเหลือไม่เท่าไหร่แต่มันก็ได้นะเราก็ไล่ข่าวไล่ข่าวไล่ข่าวส่วนน้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะได้คือว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยทันแป๊บเดียวฟื้นเดียวไม่ทันแล้วกระจายไปแล้วใช่ส่วนมากเราเนี่ยจะเร็วกว่าเขาเพราะว่ากูไปด้วย